แล้วเออนี่ฮะได้คิวจากโซนไปครับแม่วอดัสแกสวยๆแล้วตอนนี้แล้วดูครับโทนี่เคครับไปน็อกใส่ซิกแซกได้แล้วบอลใส่น็อกวงไปแล้วครับแล้วซิกแซกไปโดนทางด้านมีปูเกียวเกมไปดูฮะได้ฮาร์ดไปน็อกมวยคนหนึ่งกันนะดูครับต่อเนื่องไปฮะก็ตอนนี้ไปเก็บคิวฟุกเฟสไปแล้วมาตินไปได้คิวจากมีปูใหม่ยังมีคิวครับจะมาตินแล้วอาร์มโจนไปตายวงจนได้แล้วนายน้อยครับโดนเก็บคิวไปโดนน็อกไปจากเฟสทอยแล้วโดนเก็บไปเลยครับต้องครับแล้วนอนต่อบางนี้ซีเนียร์นอนต่อตรงนี้แล้วทีมแฟดรออยู่จังหวะนี้แล้วดูซี่เป็นน็อกฮาเดสได้แล้วซีเนียร์ลุกมาบอกเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้แล้วนอนดรอปช็อตมาจังหวะนี้แล้วดูซี่เก็บฮาเดสไปแล้วทีมแฟดจบ13ไปโดนซีเนียร์เฮดช็อตไปบาก้าแล้วไอซ์จังหวะนี้ไปเก็บเฟสทอยน็อกไปเดอะมินิสปอร์ตโดนน็อกแล้วไอซ์จังหวะนี้ดับเบิลน็อกแล้วทุกคนเขาเก็บล็อกไปแล้วดีๆโดนนั่งสกิลวิ่งจากวอร์ดัสไปเหมือนกันโดนแจมมาแล้วไอซ์เฮดช็อตบล็อกออกจากเกมไปดูฮะซ้ายมือเป็นเออร์นี่ฮะไปรับศึกหนักอยู่กับเดอะเมทแล้วเดอะเมทยิงสวนมาเออร์นี่น็อกทางด้านของ24ยาไปแต่ว่าเอดีเอน็อกจากเออร์นี่มาด้วย FQMP นะครับเอาละครับเหลือไอซ์กับซีเนียร์ครับ2คนดีทีกับเออร์นี่น็อกอยู่ตรงนี้ล่าคิวจบ12ไปแล้วเพราะลัสตายตายวงไปครับนี่ครับท่านผู้ชมครับไปข้างทางครับตายคลานอยู่เออร์นี่ยังไม่มีใครมาดึงได้ต้องรอให้เข้าวงก่อนนะครับแล้วเอสไวไปน็อกใส่มาลุยไฟด้วยของเฟสแกนให้เจอได้ครับคู่นี้และเป็นไอซ์ไปเก็บคิวเฟสต่อเกมไปฮะเดอะมิดจบอันดับ11ไปแล้วครับเก็บจากนัทจีอาร์ไปแล้วคอนเซ็ปต์เราเก็บจากนัทจีอาร์ดับเบิลคิวนี่นะครับเชลตี้ตัวน้องไปจากไอซ์ครับดูเขาจะการไปเก็บคิวเนมสองสเกนไปไอซ์ยังคงอยู่ไอซ์ยังคงปวดอยู่ตอนนี้แล้วเป็นฟุกครับลุกขึ้นมาหน่อยแล้วเบวี่เรียบร้อยครับแม่โดนเก็บสเกนไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้ฮะ after glow gaming จบอันดับ4มี3คิวครับเอาแล้วนี่ไอซ์ยังคานต่อไปเรื่อยท่านผู้ชมครับคานเข้าไปไอซ์คานเข้าไปคานมาหลังของ E29 บอกขออยู่ด้วยไว้เพื่อนเป็นทีมเดียวกันไอซ์คานเข้ามาแล้วเฮ้ยหลังนะเชอร์ตี้ได้ยินนะเฮดช็อตไอซ์ออกจากเกมไปครับเอาเลยครับ2ทีมครับ E29แล้วเดินใหญ่เข้ามานัทเจียไม่ได้กลัวแล้วปิดแชมป์ E29ครับเดือดจริงๆเออนี่ไปเก็บคิวมาเต็มเกมทันทีตัวนี้แล้วป๊อปไปโดนน็อกจากปิกาชูครับของเมจิกครับถูกต้องครับแล้วดูครับจังหวะนี้เอฟเคลื่อนตัวมาแล้วแจสเปอร์ก็ลำบากเหมือนกันแล้วคอนเซปต์เดินมาทีวีเดินมาบอกเฮ้ยเออนี่มันท้าชนว่ะตรงนี้วันเกิดก็ไม่เกี่ยวกันแล้วผมบอกก่อนเลยแล้วไฮกาวอลดัสก็คมกว่านะผมบอกก่อนนะเบคอนทามอยู่ในแอ่งแล้วอ้ามโจอีกด้านนึงเป็นเอาแจสเปอร์บนดาดฟ้ามาสกุลน้องแล้วครับเบอร์มูธเออนี่โดนระเบิดถอยไปก่อนโอ้โหจะบอกเออนี่กับเบสเบสหลบระเบิดถือว่าเซนดีเหลือเกินตรงนี้แล้วมาแล้วครับไอซ์เสยขึ้นมาไอซ์จอดชิดที่สุดลงไปแล้วซัดเลยหรือเปล่าเออนี่ขึ้นขวาไปกิวี่อยู่ขวายังไงยังไงเออนี่ยังไงแล้วเชอร์ตี้จุดนี้ไปน้องยี่สิบสี่พยากับเดอะมินิสปอร์ตกิวี่กิวี่เขาหัวอยู่กิวี่เดินต่อกิวี่เดินมาแล้วมาตรงนี้เลนดอทเอฟโฟลากเขาใส่ทำไมก็ตามระเบิดเออนี่เข้าหน้ากิวี่น็อกไปเอาละครับแบบนี้ฮะท่านผู้ชมครับแล้วดูช็อตนี้ให้เบสเบสไปเฮดช็อตน้องใส่คอนเซปต์และเก็บคอนเซปต์ของสเกมไปเลยแล้วการดูอะไร24จังหวะนี้ไปเกมมาลอนเกมด้วยครับ QC โดนตัดไปเหมือนกันแล้วไปเขาทามจะขึ้นรถเลยหรือเปล่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันครับแล้วดู SYX โดนค้ำอยู่ SYX โดนรถยิงรถระเบิดมาหูใจแข็งเหลือเกินครับ SYX ดูครับเอาแล้วดูให้ท่านผู้ชมสโตนครับไปน้องสไลด์แค่เหมือนกันของ Q คอนเฟิร์มครับแหมลายเดียวกันเลยครับ MITH กับทางด้านของ Q คอนเฟิร์มครับใช่ครับตัดไปได้ก่อนนะครับแล้วเออร์นี่ครับตัดสินใจขับรถแหกค่ายออกมาทิ้งวอลดัสไปแล้วไดบายออกมายิงหลังยังแสบอยู่เออนี่บอกแหกแต้มของผมแต่มันยังไม่ได้แล้วเหินขึ้นมาแล้วกิวี่โดนเอโซซิฟสติลคิวไปจากชาร์เปอร์ชีสปอร์ตโอ้โหเอ็มไอเทชมาด้วยฮะแล้วใกล้กันมากๆครับเหมือนเอ็มไอเทชจะเก็บได้บ้านตัดหน้าทางด้านของเบคอนไทม์ไปก่อนใช่ครับแล้วเปิดฉากยิงกันเออนี่น้องออนไลน์24ครับแล้วเรียบร้อยครับดีดูอีกเก็บพลัง24ออกจากเกมไปเลยครับแล้วเออนี่เข้าชิดบ้านเลยครับเออนี่บอกเอาแล้วฮะผมบอกเฮ้ยตอนนี้บอกเฮ้ยโทษทีไว้เพื่อนหลงระเริงไปหน่อยฮะกลับก่อนตามไปที่อุ้ยไอ้บอกใครขับรถมาเพื่อนแล้วยิงมา D2E The Mid หลุดไปขึ้นไปเออนี่นอก24ทีอาร์ไปเอาเลยครับเดี๋ยวมิดที่สวนเออนี่3 24ทีอาร์เอาชะเกมไปเออนี่ค่อนข้างจะท็อปฟอร์มตอนนี้ได้กดตามต่อเนื่องขึ้นไปให้ไฮกราวด์ครับแล้วก็ปล่อยรอดไปแล้วดูครับการยิงของซีเนี่ยอุ้ยโอ้โหยังเป็นไงเล่าเป็นไงเล่ายิงให้โค้ชเขาดูหน่อยฮะสำหรับซีเนียร์โอ้โหเป็นไงเออนี่ถือว่าเหงาเลยฮะตอนนี้เออนี่บอกเอ้ยซีเนียร์ยิงตรงไหนเพื่อนขอเกิดบ้างทอยฮะจังหวะนี้ฮะเทเลครับไปน็อกป๊อปอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วปีเตอร์ฮะเลื่อนเหลือหนึ่งเลื่อนเหลือหนึ่งแล้วระเบิดมาพี่อาร์ตเอ้ยดีจูอีครับอาจารย์ดีฮะตรงนี้โอ้แล้วดูครับทูนัทจะเข้ามาช่วยครับมีภูบอกไปดีกว่าเพื่อนอยู่ไม่ได้ครับแบบนี้อุ้ยทูนัทออกช้าครับงามไส้ฮะตรงนี้โอ้โหแล้วเป็นคอนทามต้องระวังนะครับเพราะคะแนนพวกเขาก็ไม่ดีด้วยครับจะดูฮะตัดสินใจยังไงดีพี่อาร์ตเรียบร้อยครับปีเตอร์โดนเก็บไปแล้วครับแต่ว่าทูนัทได้ยังไงทูนัทโ
ูทางฝั่งของเบคอนกันบ้างครับนี่ฮะเจอกับทางคิวคอนเฟิร์มมาลอนจ่าเอซีเนียยังไงดีอุ้ยโดนยิงมาแต่ดีทูอีซ้อนทันครับเกือบแล้วฮะงานจะคือดีทูอีถือว่าฉลาดมากนะครับคือเขารอให้มาลอนเนี่ยวิ่งพ้นไปก่อนครับสุดท้ายก็ลุกขึ้นมายิงหลังครับถือว่าจังหวะนี้ทำได้ดีครับดีทูอีครับผมเกเนชิลเลอร์ขึ้นมาครับเมจิกราซิโอครับดรายคาร์ดเก็บในด้านมารอนตายไปเหลือ13ทีแล้วตอนนี้เฟรโซนเฟรดที่4กำลังจะขึ้นเฟรดที่5ครับและเบียร์11จากเป็นคอนทามนะครับน็อกดาวดรายคาร์ดจากเมจิกไปครับนี่ครับเมจิกครับตอนนี้เข้าวงยากเหมือนกันครับและด้านหลังยังไม่เคลียร์ก็มีด้านเดอะบิ๊กสปอร์ตอยู่ครับแล้วนี่ระเบิดปามาพิกาจูต้องหลบระเบิดประเด็นคือวงบีไปหาเบคอนเกมนี้เบคอนมีโอกาสที่จะทำแป๊บแล้วครับเพราะตอนนี้คะแนนไม่ค่อยดีเหมือนกันแล้วนี่ระเบิดเก็บคอนเซ็ปต์ไปตรงนี้ด้านเอเดนปาดยิงใส่หัวของพิกาจูตกล้นครับหัวปวดเลยครับอ่ะแต่มาดูว่าออร่าเทนนิสโฟร์ตอนนี้ไปเจอกับเซนนาเจอาครับนะเป็นตีเองครับตอนนี้พยายามจะไล่จับเซนนาตัวไอซ์สูดและไอซ์ขับรถออกมาด้านหลังฮะนะจะเอายังไงดีครับผมสำหรับด้านไอซ์ครับแล้วตอนนี้คือเมล่าเองเหนื่อยจัดๆเลยฮะตอนนี้สำคัญมากๆครับเพราะอินฟินิตี้เนี่ยนำอยู่ไม่กี่คะแนนนะนำเฟสแคนอ่ะแล้วนัจจิอาโดนระเบิดไปแล้วแต่ตอนนี้สเปย์มาจะจบเลยหรือเปล่าเรียบร้อยอินฟินิตี้ครับโอ้โหจบอันดับ15ไม่มีคิวเอาแล้วครับอ่ะมาครับเพลย์โซนเฟสนี้นี่คือกำหมัดจัดๆเลยฮะเบคอนเองก็ วิ่งก่อนแล้วเบคอนทางครับอยู่ในภาพมาแล้วหลังเข้าหรือเปล่าครับตอนนี้ทีมแฟลชเข้ามาบีบหัวใจเหลือเกินท่านผู้ชมลองดูแล้วกันพีดีบีแปลกๆก็ยังคงอยู่เลโซซิปลดระเบิดชาร์เปอร์น็อกไปไซซ่าเดินแต่เอโซซิปชาร์เปอร์โจดับ10มี3คิวเฮ้ยหลังเข้าเฟสแคนเนี่ยโอ้โหทำไมมันดราม่าขนาดนั้นฮะแล้วเวลมอสหย่อนใส่เข้าหลังเบคอนทามเหมือนกันอ่ะมาดิแต่ดีทูอีอยู่ด้านบนดีทูอีคือคีย์แมนที่สำคัญแล้วมิสสโตนมาดีดีระเบิดน้องเวลมอสสำคัญจริงๆครับโอ้โหเฮ้ยเราได้หรือเปล่าเราได้หรือเปล่าเราได้เลยครับเบคอนทามเบคอนทามใส่ใจแพ้ด้วยตัวเองได้เข้ามาได้เข้ามาแล้วตอบล่างล่างมาโจทย์ที่ดีทูอีต้องปากกล้าครับเบคอนทามโอ้โหแล้วขึ้นมาแล้วอาร์มโจนปาระเบิดดีทูอีได้คิวจากบราก้าไปแล้วบอลใส่ครับไปน้องใส่ดีทูอีเหมือนกันเอาเลยครับ3เศร้าเหลือเกินตอนนี้ระเบิดจากอาร์มโจนเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนเกมไหมแล้วซีเนียร์ลงมาด้านล่างดีทูอีกำลังคานเอาตัวรอดลงมาบอกให้เพื่อนรอรับด้วยเพื่อนแล้วขึ้นรถป่ามันไม่มีทางเลือกไม่มีพื้นที่เล่นเบย์ก็ถามสวดบนน้ำโบกูสามก้อนน้ำโบพุทธยาพุ่งโบงเข้าไปพุ่งโบงเข้าไปในวงหาใครหาพี่ที่พิมพ์แปดแล้วมิทอลเลสไปน็อกลองแกงของอินฟินิตี้แล้วมิทอลเลสไปน็อกลูซี่ดับบอลน็อกของวินทอลเลสแล้วชมเวสไปเก็บลูซี่จะเก็บไปแล้วดีพีตายวงไปแล้วครับเลซี่เดียเข้ามาซีเดียโดนยิงนอนอยู่มาแล้วเป็นจิกโจมันดับแปดไปเลซี่เดียเฮดช็อตลาซิโอออกจากเกมแล้วมิทอลเลสเก็บเออร์นี่น็อกไปเหมือนกันออร่ายี่สี่ตัวนี้ไม่ต้องใส่ซ่าได้แล้วออร่ายี่สี่เก็บใส่ซ่าออกจากเกมเหมือนกันเดือดจัดจัดครับผมวอร์ดัสมาที่8คิวตอนนี้ครับแล้วอยู่ในท็อป7ด้วยฮะวอร์ดัสแล้วดูว่าไอ้ไมเทสอยู่ด้านหน้าพวกเขาวอร์ดัสพื้นที่โล่งฮะแต่ไอ้ไมเทสมีพื้นที่ที่เป็นสิงคโปร์อยู่แล้วเวทอลเลสเป็นคิวของซีเนียร์ไปลาสไนเป็นนักสปอนไซด์ได้ครับอีกด้านหนึ่งเอาเลยครับท่านผู้ชมครับผมบอกเลยดูจากสถานการณ์ตอนนี้ผมวิเคราะห์ให้ก่อนเลยฮะเกมสุดท้ายฮะส่วนเบคอนทากับพาวเวอร์8อยู่ใกล้กันเหลือเกินไปดูซ้ายไปอยู่ซีเนียร์นอนไว้อยู่แล้วเออนี่พยายามขึ้นไปดูไฮกราวพยายามจะไปโฟกัสด้านบนแล้วหลังเข้าชเวฟว่าไงชเวฟว่าไงออร์เรนซีวิวดูอยู่มาตัดกับมาแล้วสิโดนกดมาแล้วมาติดนอนดอดช็อตลงมาไอซ์ล็อกทูสต็อปครับท่านผู้ชมแล้วไอเพื่อนเก่าเพื่อนนั่นเพื่อนเก่าคานลงไปก่อนเลสเวกจังหวะนี้ไปน็อกบอลใส่ได้ครับเอาแล้วโดนแจมเหมือนกันเลสเวกนี้ไปน็อกบอลอะไรที่สี่นะบอลน็อกไปแล้วมาตินเดินมากดมาตินเดินมากดกับการมาตินมาโดนไปน็อกคิวี่ได้เหมือนกันแล้วก็เซฟเดินต่อแล้วไอซ์เล่นแต่ถูกสต็อปไปไอเซฟเฟิร์สเอ็ดก่อนดีทีดีโดนเก็บออกจากเกมไปแล้วลัสต์ได้โดนระเบิดของเบวี่ออกจากเกมเช่นเดียวกันและไอได้ระเบิดไปเหมือนกันครับดูฮะแล้วดูออนิกจบไปแล้วครับไอได้ระเบิดจากแซมเบ้ไปดูกันนะสายเรียบร้อยนิมครับได้คิวจากดัสตี้ไปแล้วตรงนี้และอาร์คิวจบเสร็จมี3คิวเท่านั้นกันและเอ็กซี่ไปเก็บคิวไซส์เอาจากเกมไปเฮ้ยเลเบคอนจะเดินมาหรือเปล่าแล้วบอลไซครับจังหวะที่โดนน็อกจากเอ็กไปแล้วเหลือออนไลน์24คนเดียวแล้วสเปย์มาของปีเตอร์จังหวะนี้ไปเก็บเอ็กซี่น็อกไปแล้วเบอร์มูจะคาบต่อได้ไหมบอลไซเรียบร้อยมิดจบแล้วดับสี่มี5แต้มคิวแล้วโดนยิงหลังมาเออร์นี่ไปน็อกปีเตอร์ได้แล้วยิงต่อมาจนที่เออร์นี่ดับบอลน็อกเจ้าเกอร์หมายเลขซีโดเก็บจะเก็บจากไลแคนแล้วตัวนี้ไลแคนเก็บจากลาจากเกมอีกไลแคนหลังเข้าเพื่อนน้องยังไงอีทูไนจบอันดับ9ไปเป็นก็มาไปเก็บ MR5 เฟสแคนจบอันดับ8เฟสแคน0แต้มครับตอนนี้แหมเอาละครับเป็นโอกาสของเบคอนทาวน์หรือเปล่าครับสำหรับเกมนี้ครับเราดูครับป๊อปกับว่ายน้ำเข้ามาแล้วเออร์นี่ได้ตั้งคิวจากเอดีเอสไปครับตัวนี้เดอะมิดจบอันดับ7ไปมี1แต้มคิวเท่านั้นครับเราดูครับมีทูวิ่งเข้ามาเลือดไม่ได้ปั๊มแล้วมาปั๊มเลือดที่ป๊อปโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าครับจังหวะนี้
น้ำมันตื้นหรือน้ำมันลึกแต่ว่าเดินต่อ AF อยู่ด้านหน้าพวกเขาเบคอนไทม์เข้ามาเกาะในขอบวงและนอนต่อครับเอาเลยครับแต่ว่าเมกาไมล์ได้ยินเสียงของเบคอนไทม์ทั้งหมดและป๊อปโปรเกตสเกตจากปีเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ6ทีม13ชีวิตท่านผู้ชมครับเบคอนไทม์จะดับเบิ้ลแชมป์ที่ซันฮอคหรือจะเป็น AF ที่มีพื้นที่ที่ได้เปรียบครับอุลตร้า QC ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเบคอนไทม์ต้องเดินไปยิงไปแล้วครับจริงครับต้องพึ่งสกิลยิงแล้วครับแต่ที่สำคัญที่สุดเขาต้องเคลียร์เมกาไมล์ให้ได้เขาต้องเคลียร์เมกาไมล์ให้ได้เขาถึงจะไปต่อได้และไอซ์ซีเนียสโกปูซามาดูมาลายแคทเก็บเมกาไมล์น็อกครับเอาเมกาไมล์โดนมีคนมายิงพี่อาร์ตและซีเนียจังหวะชุดเดียวเก็บน็อกปีเตอร์ไปยักโผล่มาซีเนียเลยเฮ้ยซีเนียมาเหมือนกันในเกมวันนี้แล้วดูฮะแจสเปอร์ไปเฮดช็อตน็อกจ็อกเกอร์ไปครับแล้วดูฮะเขายิงสวนมาจากลายแคทครับเก็บแจสเปอร์ออกจากเกมไปฮะเบอร์บอมูดจบอันดับ6ไปแล้วนี่ครับแต่ก็มีแต้มนะเบอร์บอมูดก็มีแต้มนะเล่นไปครับมีบ้างครับแล้วชาร์เปอร์จบอันดับ5ครับมีหนึ่งแต้มเท่านั้นครับเอาเลยครับบันเทิงเริงไส้กันเลยฮะสำหรับแฟนคลับของเบคอนไทม์ตรงนี้ครับผมบอกเลยลุกขึ้นยืนกันมาไม่พักเลยตอนนี้ละไอซ์ระเบิดนำหน้าไปตรงนี้ซีเนียซีเนียพยายามวิวดูอยู่ซีเนียพยายามแล้วเบวี่ตอนนี้ไปล็อกไลน์แคทได้เขามาช่วยยิงกันเองอีกละไอซ์เก็บเมกะไมล์ออกจากเกมแล้วเอาเลยครับผมดูครับคูนสามจากเบวี่ครับอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญก็คือเนี่ยครับ AF นะฮะตอนนี้สำหรับเบคอนไทม์กดสายปูอยู่ประตูขวาก็ซัดมาครับไอเอฟเขายิงกันเองด้วยนะเขายิงกันเองนะผมบอกแล้วซีเนียกดพีฟ่ะซีเนียเก็บไลน์แคทออกจากเกมอ่ะเฮ้ยแล้วบอกฟ้าเดินมาซีเนียไปน้องปีเตอร์อีกครั้งเลยที่โดนล็อกจากนี้ไปเหมือนกันแล้วมีผู้ยิงฟรีมาแล้วสวนมาช่วงนี้มีผู้ไปเก็บซีเนียล็อกไปแล้วคอนเซ็ปต์ตายวงไปพอนัดจบไปแล้วครับและเรียบร้อยครับผมบอกก่อนเลยตรงนี้น่าจะเป็น AF ครับอุ๊ยอ่าละมันระยะใกล้ๆกันเมจิกเขาย้ายออกจากบ้านเขาเองมาที่บ้านตรงนี้ซึ่งเบคอนไทม์ถึงก่อนเพียงเสี้ยววินาทีฮะพี่อาร์ตใช่ครับใกล้ๆกับเมืองลูนแล้วพิกาชูครับชิดเข้ามาด้วยครับพิกาชูยังไงฮะอุ้ยเรียบร้อยน็อกหนึ่งพิกาชูน็อกซีเรียไปแล้วพยายามจะคานพยายามหาพิกาชูน็อกไอไปดับเบิลน็อกไปแล้วลาซิโอจุดนี้ไม่น็อกดีทูอีครับเหลือเออร์นี่คนเดียวครับโอ้โหท่านผู้ชมครับพิกาชูได้เปิดน็อกสวยไป2น็อกเลยนะเมื่อกี้นะแล้วระเบิดตรงนี้ไม่น่ารอดครับพิกาชูครับน่าจะตายครับเออนี่พยายามจะชุบซีเนียคู่หูเขากลับขึ้นมาก่อนไอคานเข้าบ้านมาอยู่แล้วเมจิกรู้ฮะรู้ครับเมจิกไดเข้ามาเอาเลยครับท่านผู้ชมครับเมจิกกับเบคอนไทม์ถ้าเบคอนไทม์จบไวเนี่ยผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้พวกเขาอาจจะหมดทุนครับพิกาชูโดยที่สาวจะเกมไปแล้วแล้วจุดนี้มามีตอนเล่นไปน็อกอิวี่ของบอลดันมาแล้วทุนที่เคโดนน็อกจากฟาสต์ไตล์ของอาร์คิวโอ้โหเอาเลยครับเบสแคนที่นำอยู่เป็นอันดับหนึ่งตอนนี้โดนน็อกแล้วเหมือนกันเมจิกก็ยังเมจิกไม่กล้าพี่อาร์ตเหมือนกันรีเซ็ตไปก่อนรัสตาเก็บโทนี่เคครับแล้วเมจิกยอมเสียไปกระชู่ไปเลยครับดูครับซิกแซกโดนยิงมาเหมือนกันฮะจอสายล่างก็มีให้รับชมไปฮะอีกบรรยากาศหนึ่งครับตรงนี้แล้วเป็นป๊อปครับผมแม่ไปน็อกใส่อาร์คิวกับรัชนายโดนน็อกไปพี่อาร์ตครับเป็นคอนทามฟื้นคืนชีพกลับมาไม่เสียใครเลยนะครับแล้วต้องชื่นชมเอิร์นนี่ที่เหลือคนเดียวเมื่อสักครู่นี้นะผมบอกเลยไม่งั้นเนี่ยซีซั่นนี้จบนะฮะไปเหมือนกันครับเดี๋ยวมาดูกันคอนเซปต์ตัวน้องอยู่ SOX นอนเนียนอยู่ก็ท่านี้ได้แต้มจากโชเวฟไปดีฟินิตี้วงพวกเขาได้ยังได้แต้มไปเรื่อย SOX เดินมาเฮ้ยเอิร์นนี่หรือเปล่าท่านผู้ชมเพียงสบตาเก็บหมดเลยฮะเอิร์นนี่ครับดูว่าซีเนียตอนนี้เบคอนไทม์มี6คิวแล้วยังอยู่ครบด้วยตรงนี้ท่านคอนเซปต์ครับไปได้คิวจาก AVG ได้แล้วดูซี่ไปเก็บคิว M16 ครับชาร์เปอร์จบ12มี4คิวเหมือนกันแล้วซีเนียเดินไดมาซีเนียเดินไดมาวันนี้ผมบอกเลยนะเบคอนไทม์เล่นดูหมัดจัดเดี๋ยวดูครับเอิร์นนี่ซีเนียว่าไงจะยังไงต่อจะข้ามถนนหรือจะยิงปิดไฟตรงนี้แต่เหมือนจะไม่สู้แล้วและไอซ์ล็อกไว้ให้อยู่ดีทูอีกับไอซ์ล็อกไว้ให้อยู่เพอร์เพิลมูดฮะต้องตัดให้ได้นะเบลนาต้องตัดเพอร์มูดให้แต้มหยุดให้ได้เหมือนกันนะฮะพี่อาร์ตฮะแล้วดีทูอีมาถึงหลังหินก่อนจะเห็นลายของเพอร์เพิลมูดและด้านหน้ามีดีทูนายเช่นเดียวกันดีทูอีเห็นแล้วและเห็นลายมูดแล้วเฮ้ยตกรถครับพี่อาร์ตยิงปลายให้ดีทูอีอย่างเล้าครับตรงนี้โอ้ดีทูอีบอกว่าไม่มีผมในซีไม่ได้จริงๆอาจารย์โยดาบอกว่าถ้าครั้งนี้ไม่ได้ไปมันจะไม่ได้ฮะโอ้โหแล้วเป็นคอน็อกวงไปหรือเปล่าครับน็อกวงไปแล้วครับแล้วเป็นคอโดนซับมาจากเกมทันทีครับจากนูซี่เลิศนี่ไปน็อก24ทีอาร์เออร์นี่เป็นอะไรมาแล้วเก็บ24ทีอาร์จากเกมมาแล้วซี่เนี่ยบอกติดใจไปหน่อยโทษทีไว้เพื่อนชุบด้วยโอ้โหแล้วจังหวะน็อกเนี่ยนะครับแม่มันโดนยิงมาจากหลายๆทางครับใช่ครับนูซี่เนี่ยโดนไปน็อกทางซีเนียได้นะครับแล้วต้องคานพังงามกลับมาก่อนครับ E29กับ D Infinity ว่าไงและ The Mid Esports และ Bacon Time เอาเลยครับและ Bacon Time เนี่ยมันโล่งจัดเลยนะพี่อันนะต้องวิ่งลงมานะเฮ้ยวงเด้งกลับไปบ้านของ Bacon Time ที่อยู่ใกล้ที่สุดฮะเช่นเดียวกับ E29 เอาเลยครับพี่อัน
วงเด้งหนีดีอินฟินิตี้ครั้งแรกครับตรงนี้แต่ว่าอินฟินิตี้ก็มี5คิวแล้วด้วยครับตอนนี้ไม่น้อยแล้วครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับคนหัวลุกกันแล้วฮะเบคอนทามีโอกาสกินไก่นะผมพูดก่อนเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับการมุฟของเขาและไอ้จังหวะนี้ไปนอกเจ้าการของอีทูนายจนได้และอีทูนายเข้าบ้านถึงบ้านก่อนครับอ้าวอีทูนายก็มีลุ้นเหมือนกันท่านผู้ชมครับดูครับดีฟินิตี้จะเคลื่อนตัวยังไงแล้วดีฟินิตี้ไปน็อคเฮดช็อตใส่เชอร์ตี้ครับแล้วเจฟครับโดนเก็บเกมไปจากวงตรงนี้แล้วเชอร์ตี้โดนน็อคเอ้ยโดนเก็บคิวออกไปจากดีฟินิตี้ครับแล้วนูซี่จุดนี้เป็นน็อคเอเองได้ครับแล้วดูครับดีฟินิตี้เข้าชนอีทูนายใช้บักกี้เข้าชนอีทูนายมาแล้วนอนเอาตัวรอดมาดีฟินิตี้เล่นถูกหลักการจริงๆแล้วมีล่าจุดนี้ไปเก็บคู่เคียนออกจากเกมไปดูครับท่านผู้ชมครับเข้ามาแบบสวยๆแล้วซีเนี่ยได้คิวจากเจ้ากาไปแล้วครับขึ้นไปแก้ตัวตอนทันนี่แล้วมาจากนี้นูซี่ครับไปเก็บเฟสทอยจากเกมไปเรียบร้อยนะฮะนูซี่เนี่ย5คิวอีกแล้วแหละฮะทันเดือดจะเพื่อจะเป็น MVP ให้ดูอีกสักครั้งหรือเปล่าแล้ววิซาร่าโดนระเบิดเออร์นี่ไปแล้วเขาสเปรย์ล่างมาซีเนี่ยหรือเปล่าท่านผู้ชมเมื่อกี้แล้วนูซี่น็อกวงไปครับแล้วดูซีเนี่ยซีเนี่ยสะโคบอยู่แล้วยิงไปมีไฟเขายอดย่าไปซีเนี่ยบอกจะเปิดไก่ให้หน่อยแล้วตรงนี้ลงมานานๆทีทั้งนี้แหมทำเป็นเล่นไปค่อนข้าง11คิวแล้วนะครับตอนนี้ครับใช่ครับแล้วดูครับไอ้รอจังหวะอยู่ไอ้ฉีกซ้ายออกมายิงลอดใต้ถุนไม้แล้วลงแกนเดี๋ยวมาดูสำคัญ3ทีมสุดท้ายกับ10ชีวิตเบคอนทามต้องการไก่นี้มากๆครับท่านผู้ชมครับเพื่อให้คะแนนของพวกเขานี่กระเตื้องขึ้นมาดูสิครับท่านผู้ชมครับถ้าได้ไก่ขึ้นมานี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า30แต้มนะครับถ้าเคลียร์หมดนี่นะกลับสู่การลุ้นนะผมบอกก่อนใช่ครับจาก82แต้มนะคือดีอินฟินิตี้นี่คือลอยลำอยู่แล้วพี่อาร์ตนะลอยลำเฮ้ยไฟลอยลำไปเรียบร้อยฮะโลแกนน็อกดีทูอีไปฮะไฟลุกไฟร้อนนะตรงนี้เรียบร้อยเอาแล้วจากนี้นัทจีอาโดนน็อกจากดูซี่ไปอีกครับอีทูนายแล้วดูมิสเตอร์ต้าเดินมาแล้วดูซี่เก็บนัทจีอาจากเกมไปแล้วก็ทันนี้ก็ไปเก็บมิสเตอร์ต้าจากเกมอีทูนายจบแล้วสามมาแล้วไอซ์ไปเอิร์นนี่ไปน็อกมีร่าเหมือนกันวันนี้เอิร์นนี่ฮอตจริงๆนะเอิร์นนี่ท็อปฟอร์มครับเอิร์นนี่ครับดูครับและแกเล่นอยู่ด้านนอกคนเดียวด้วยฮะให้ไอซ์กับซีเนียร์อยู่ในบ้านโอ้แล้วมีร่ารอดยากไหมมีร่ารอดยากแล้วนะมีร่าบอกเฮ้ยช่วยดึงหน่อยแล้วใช้สโมกแล้วเดินไปด้านหน้ามีร่าคานตามเข้ามาวงฟ้าเดินมาแล้วโดนสเปรย์มาเจ็บต่างแล้วไอ้ลุกขึ้นมาเลยนี่ไปน้องดูซี่อีกครับเอิร์นนี่อีกแล้วครับโอ้โหนี่แล้วซีเนียร์ไปเก็บดูซี่เอาชิเกมไปเลยครับตอนนี้แล้วมีไฟเข้ามาในควันแล้วก็ทันนี่ตอนนี้ไปน้องไอได้เหมือนกันแล้วเดินมาชิบ้านโลแกนเดินมาเข้ามาในควันโลแกนเดินเข้ามาในควันเออนี่ไปน้องก็ทันนี่ครั้งนึงเลยนี่ได้แต่จะมีล่าไปแล้วซีเนียร์จะกดเบคอนทามอะไรสกินไก่แล้วเป็นเบคอนทามครับท่านผู้ชมครับวิ่งวนกันไปแล้วเออนี่คนเดียว10คิวเออนี่10คิวครับผมไม่ได้ตาบอดใช่ไหมพี่ฮัท2,327 ดาเมจ 814 ฮิล 1,217 ดาเมจ นิซิฟและ15คิวครับและ10คิวเกิดขึ้นจากเอิร์นนี่โอ้โห30แต้มครับนี่เอิร์นนี่ฮะ10คิวกัน 1,302 ดาเมจฮะ Survival Time 24นาที55วินาทีครับและเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม2ครั้งคือต้องบอกว่าเอิร์นนี่เนี่ยนอกจากยิงเยอะครับพี่อูครับเขายังมีส่วนช่วยให้เบคอนทามเนี่ยไม่จบ16ด้วยนะเพราะว่าเขาเหลือคนเดียวในบ้านที่ปะทะกับเมจิกครับแล้วเขาไปซัดน็อกใส่ปิกาชูครับช็อตนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนเลยจริงฮะผมบอกเลยนะถ้าเบคอนทามได้เป็นตัวแทนนะฮะเกมนี้คือเขาครับต้องบูชาเขาเลยฮะต้องจุดธูปนะต้องจุดธูปนะครับผมไม่ต้องถือธูปก็ได้ยังมีชีวิตอยู่ต่อยังมีชีวิตอยู่ครับพี่นะแหมพระเอกเลยแหละฮะสำหรับเกมนี้